วัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Good morning นะคะสวัสดีพวกเราทุกคนเลยนะคะมาวันนี้ครูอยู่ข้างนอกนะคะก็อาจจะเสียงไม่ดังมากนะคะแต่ว่าตั้งใจมาให้นะสวัสดีค่ะครูสิตามาแล้วนะคะเช้าเลยGood morning นะคะสักครู่หนึ่งนะลูกนะตอนที่7แล้วนะคะกดแรงดึงดูดแห่งการขายนะคะสักครู่หนึ่งนะลูกนะกดแรงดึงดูดด้วยการขายการขายด้วยกดแรงดึงดูดนะคะโอเคโอเคค่ะสวยภาพชัดเสียงชัดสัญญาณชัดไหมคะครูขอพูดแค่นี้ได้ไหมเราประมาณนี้ได้ไหมคะโอเคครูมาธุระตอนนี้ครูอยู่ระยองนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะไปธุระต่อนะคะสวัสดีค่ะเอาเสียงหายขอน้ำอุ่นเขาได้ไหมลูกเป็นน้ำอุ่นมะนาวอ่ะลูกเขาน่าจะมีให้น้ำอุ่นมะนาวนะลูกนะสวัสดีค่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 ะ Good morning นะคะครูสิตามาแล้วสวัสดีค่ะคุณกัญชยาพี่อุ้ยตังคุณทิติมาโค้ชหญิงคุณแคทนะพี่วราออนครูบอวี่คุณวันนิสานะคะโค้ชรัฐคุณณชานะคะคุณนันทิตินัทนะคะคุณกลอยกัมโบเดียนะคะสวัสดีค่ะคุณนกคุณวันนิสาคุณหญิงแสงดีคุณวรวิทย์นะคะสวัสดีค่ะซันด้าสวัสดีลูกนกดวงนภานะคะยี่ยี่ทินสวัสดีค่ะตอนนี้ครูอยู่ระยองใช่ค่ะแต่เดี๋ยวครูจะไปธุระต่ออีกจังหวัดหนึ่งนะคะสวัสดีนะคะพี่นับปรมีด้วยนะคะสวัสดีคุณนนทพรคุณวาสนาคุณอรวรรณนะคะคุณทิติมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณมอนะคะโค้ชรัฐโค้ชหญิงทุกคนเลยชัดนะคะขอบพระคุณมากเลยสวัสดีพี่ทิพย์ด้วยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีคุณภูเงินนะคะคุณยาวรักษ์สวัสดีค่ะเสียงได้เนาะครูขอพูดเลเวลนี้เนาะเพราะว่ากลัวดังกลัวดังเกินไปนะคะเดินทางบุรีชัดเจนนะคะโอเคไม่ว่าโลกจะปรับเปลี่ยนไปอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้เทคนิคนะคะในกดแรงดึงดูดนะคะเราเองก็จะสามารถเรียกว่ามีชีวิตที่ดีได้โดยที่มันเป็นแก่นเนาะของการสร้างชีวิตอะกดแรงดึงดูดมันอยู่กับชีวิตเรามันอยู่กับลมหายใจของเราอยู่แล้วถึงแม้ว่าเราจะรู้ความลับหรือไม่รู้เราก็ใช้มันอยู่ดีนะคะแต่ว่าจะดีกว่าไหมถ้าเราเป็นคนที่นำวิถีนะแห่งการดึงดูดนั้นเข้ามาสู่ชีวิตเรานั่นเองนะคะสวัสดีพี่อุ้ยตังด้วยนะคะคุณอุดมรัตน์สวัสดีมาพี่ลูกสวัสดีโค้ชร่ำรวยคุณคำต้าใช่ไหมคะพี่กุ้งกฤษพันธ์คุณจิราพันธ์นะคะสวัสดีคุณสุจิตราด้วยนะคะคุณรัตนพรคุณปอรัมพรคุณมันดิกาคุณน้ำอ้อย คุณนางมายาโอนะคะสวัสดีค่ะคุณรัตนพรสวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังนะคะทานข้าวกันแต่ว่าสีสันโรงแรมน่ารักเชียวนะคะเป็นแบบว่าโรงแรมแบบออกไทยๆสวยอยู่นะครูว่าแบบคือตรงช่องทางเดินนะพี่ปิ๊กน้องเหมือนอยู่ต่างประเทศนะดีเทลขอบคุณมากค่ะสวยสวยสวัสดีคุณพะเยาด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอเคน้ำอุ่นมาแล้วสวัสดีพี่ซาร่านุสราด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวครูขออนุญาตเริ่มเลยนะคะเพราะว่ามันเช้ามากๆแล้วครูก็เข้าใจทุกคนนะคะสวัสดีคนมากเมียวสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีทุกคนทั่วโลกค่ะวันนี้ครูตั้งใจมาแบ่งปันให้กับเรานะคะในเทคนิคการหาคนนะคะด้วยกดแรงดึงดูดกับการขายฉันจะหาคนยังไงฉันไม่รู้เลยว่าตอนนี้เนี่ย
กำลังเพิ่งสร้างตัวตนเพิ่งเปิด Facebook ใหม่เลยอะค่ะแล้วก็หนูจะหาคนได้หรอคะอู้กูต้องบอกว่าง่ายมากเลยนะเทคนิคการหาคนแต่อันดับแรกเราต้องรู้พื้นฐานการใช้กฎแรงดึงดูดก่อนเพราะว่าเราจะใช้กฎแรงดึงดูดแห่งการขายเราปรารถนาที่จะเจอกัลยาณมิตรเราปรารถนาที่จะเจอมิตรภาพที่ดีเราปรารถนาที่จะเจอผู้คนที่มาสนับสนุนสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือการที่เราส่งอารมณ์ความรู้สึกนะคะหรือว่าการตั้งจิตนะที่จะไปมีเฟรนด์นะคะก็คือเพื่อนของเราใหม่ๆไปทำความรู้จักกันเหมือนที่ครูได้สอนในเดย์อื่นๆนะหนูคอร์สนี้เป็นคอร์สต่อเนื่องนะคะที่จะทำให้หนูขายด้วยกฎแรงดึงดูดหนูจะเรียกว่าหนูเชื่อไหมว่ามีคนดู10คน20คน5คน7คนหรือ50คนหนูก็สามารถนะคะมีเงินมีทองบางครั้งน้ำรวยเป็นล้านได้อะนะคะเป็นล้านเป็นร้อยล้านได้นะคะมันไม่เกี่ยวกับจำนวนคนนะคะมันเกี่ยวกับจำนวนการตั้งจิตตั้งใจของหนูว่าหนูเองอยากจะพัฒนาตัวเองเรียนรู้แล้วก็มีเป้าหมายที่คงชัดมากหรือเปล่านั่นเองนะคะวันนี้อย่างที่ครูบอกไปว่าต่อให้วันนี้หนูจะรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดหรือไม่รู้หนูก็ใช้แรงดึงดูดอยู่ดีครูยกตัวอย่างเช่นวันนี้คุณกำลังจะไปขายของและคุณรู้สึกว่ากูอยากขายให้ได้วันนี้คุณก็ใช้กฎแรงดึงดูดนะอยากขายให้ได้วันนี้มันจะขายไม่ได้วันนี้กูจะต้องปิดการขายให้ได้คุณอาจจะปิดได้นะแต่เชื่อไหมว่าเงินที่ปิดไปอ่ะมันจะไม่เหลือเพราะว่ามันเป็นการที่เราไปเอามันเหมือนมันคือการที่เราจะต้องถูกเอาคืนเพราะมันคือการตั้งจิตมันคือกฎแห่งการสะท้อนกลับเนาะพอเราสะท้อนด้านที่เราอยากไปอ่ะอยากเราได้ผลลัพธ์จริงแต่ผลสุดท้ายเราก็ต้องกลับคืนด้วยความอยากก็คือมันหายไปนั่นเองนะคะดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดเรารู้แบบนี้เราก็จะสามารถควบคุมตัวเราจิตใจของเราร่างกายของเรานะคะที่จะควบคุมมันให้ปล่อยจิตตั้งต้นที่ดีเช่นวันนี้เราจะออกไปแนะนำผู้คนหรือรู้จักผู้คนคุยยกตัวอย่างเช่นบางคนขายประกันบางคนทำเครือข่ายบางคนขายของออนไลน์นะคะยกตัวอย่างอย่างชัดเจนเลยสมมติว่าเราเป็นคนขายประกันจะออกไปเจอลูกค้าจะออกไปหาลูกค้าจะใช้กฎแรงดึงดูดกับการหาลูกค้าอย่างไรดีนะคะเหมือนกันเลยนะคะก็คือการที่เราต้องรู้ว่าสิ่งที่เรากำลังจะไปไม่ว่าเราจะรู้จักเขาหรือไม่รู้จักเขาแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้เลยคือใครเจอเราอะโคตรโชคดีมันเป็นเนื้อหาต่อเนื่องเนาะใครเจอเราเนี่ยโคตรโชคดีเลยเรากำลังจะนำสิ่งดีๆไปให้กับเขาเรากำลังจะนำประโยชน์บางสิ่งบางอย่างไปให้กับเขาไม่ใช่คิดถึงประโยชน์เราโอเคป่ะเวลาเราตั้งจิตที่จะไปทำความรู้จักใครนึกถึงเลยว่าเราเองมีประโยชน์อะไรและเราสามารถที่จะให้ประโยชน์นั้นกับใครได้บ้างเมื่อเรามีภาวะจิตที่จะเป็นจิตของการให้ในการตั้งต้นแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเมื่อเราใช้พลังของแรงดึงดูดที่สะท้อนด้านดีกลับไปเงินเราก็จะเกิดภาวะการเหลือเราจะเจอลูกค้าที่ดีมากๆเราจะเจอทีมงานที่ดีมากๆแน่นอนค่ะระหว่างที่เราทำไปมันจะมีทั้งจิตโลภจิตอยากได้จิตให้นะคะเราจะต้องทำอย่างไรในการคอนโทรลตัวเองก็คือต้องฝึกมันทุกวันนะคะเริ่มจากการนั่งสมาธิ18-8 18-9ก็ได้เริ่มจากการที่เราตามดูตัวเองว่าเอ้ยฉันกำลังจะไปขายฉันอยากปิดยอดให้ได้ถ้าเราอยากปิดยอดให้ได้สังเกตดูปิดได้นะแต่เงินไม่เหลือนะคะมันจะเป็นยอดแบบร้อนๆเนาะเพราะว่าตามกฎแรงดึงดูดเราไปเอาไงดังนั้นเราก็ต้องถูกเอาคืนเหมือนกันนะคะอะไรที่ไปเอามันสะท้อนกลับแบบนั้นเช่นเดียวกันดังนั้นวันนี้นะคะถ้าหนูจะใช้กฎแรงดึงดูดกับการขายในการหาลูกค้าใหม่หาตัวแทนใหม่สิ่งหนึ่งที่หนูจะต้องทำนะก็คือการที่เราจะตั้งใจนะไปแบ่งปันประโยชน์ที่เรารู้ประโยชน์ที่เราทำได้คุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่สมมติคุณขายของออนไลน์คุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่อายุ50กว่าแต่คุณมีรูปร่างนะผิวพรรณที่ดีมากๆเลยแล้วคุณรู้สึกเลยว่าคุณอยากจะแบ่งปันกลุ่มคนแบบเดียวกันกับคุณให้ได้รับประโยชน์ให้เขาได้ดูแลตัวเองว่า50ไม่จำเป็นต้องเพลทและเละนะผิวนะสามารถเฟิร์มสามารถสวยได้ในวัย50แบบเนี้ยและคุณก็ไปหากลุ่มคนนะคะที่เหมือนกันกับคุณเพราะคุณอยากแบ่งปันความลับนี้อารมณ์คันปากอยากบอกเข้าใจป่ะอารมณ์คันปากอยากบอกจังเลยอารมณ์แบบเฮ้ยเธอแฮปปี้ที่นี่สวยนะเฮ้ยเธอคนตาปลอมรุ่นนี้สวยนะประมาณอารมณ์คันปากอยากบอกอ่ะคันปากอยากบอกคนกลุ่มเดียวกันอย่างพี่ดอกฟ้าพี่ปุ๊กปิ๊กเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างการที่เราไปเพิ่มเพื่อนแล้วบอกประโยชน์เขาได้คือไม่ห่วงวิชาไงยังไงก็ต้องรู้อยู่ดีป่ะเนาะขนตาที่นี่สวยนะเธอราคาไม่แพงด้วยเธอลองไปหาซื้อกันดูฉันอยากแบ่งปันกับกลุ่มเพื่อนแต่งหน้าฉันอยากมีเฟนเป็นเพื่อนคนแต่งหน้าเยอะนะอยากมีสมาคมช่างแต่งหน้าร่วมกันแล้วก็ไปแอดคนที่เป็นช่างแต่งหน้าแล้วเราก็แบ่งปันนะเทคนิคของเราให้กับเขาไม่จำเป็นต้องอินบอกไปบอกเขาฉันเธอขนตาฉันดีมากทั้งที่เขาไม่เคยรู้จักคุณมาก่อนวิธีการเพิ่มนะคะเพิ่มลูกค้าเพิ่มตัวแทนนะเพิ่มคนรู้จักเพิ่มเพื่อนเพิ่มกัลยาณมิตรคือการที่เราไปแสดงความรู้จักเขาก่อนสวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะพี่ก็เป็นช่าง
นะเป็นฟรีแลนซ์เหมือนกันนะขอให้น้องมีความสุขนะคะเนี่ยเมื่อเราเริ่มสร้างมิตรภาพที่ดีเห็นไหมมันเริ่มจากมิตรภาพเนาะถ้าวันนี้เราไปเม้นอีจวงเห็นหน้ามึงก็เบื่อมึงแหละมันไม่ใช่มิตรนะลูกเนาะเราอยากมีมิตรเราก็ต้องไปแบบมิตรนะลูกเนาะนะเราก็เริ่มสร้างมิตรภาพที่ดีพอเริ่มรู้จักกันมากๆต่างคนต่างเห็นผลงานกันและกันอาจจะบอกกันได้ว่าเฮ้ยคุณอาจจะโพสต์หรือทำคลิปวิดีโอว่าคุณสั่งคนตาที่นี่รุ่นนี้เจ้าสาวชอบคนตาลุ่นนี้เจ้าสาวชอบนะเห็นไหมนี่ก็คือการแบ่งปันเทคนิคที่คุณทำให้คนเขาได้ประโยชน์จากคุณเห็นภาพใช่ไหมคะรวมถึงวันนี้อย่างที่ครูบอกค่ะว่าสมมติว่าเราขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคุณหุ่นสวยหุ่นดีหรือว่าขายของที่เป็นของมงคลอย่างเงี้ยเราอยากจะมีกลุ่มลูกค้านะคะเพิ่มเพื่อนให้มันตรงกลุ่มเราก็ต้องหาคนที่เขาชอบในสิ่งที่มันเหมือนกันกับเรากระเป๋าสตางค์หน่อยค่ะเอาทั้งหมดเลยค่ะอย่างสมมติว่าครูเนี่ยเป็นคนที่ชอบเอามาทั้งหมดเลยค่ะอย่างครูเนี่ยเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการโปรแกรมจิตมากนะคะในเรื่องของการเงินการงานเนี่ยครูชอบโปรแกรมจิตมากนะคะครูชอบอะไรที่เห็นแล้วมันดูมั่งคั่งร่ำรวยนะคะครูชอบรวมสัญลักษณ์ของความโชคดีนะคะไว้กับตัวเองอย่างเงี้ยแม่เหล็กยังดูนะคะเกือกม้าอินฟินิตี้เห็นไหมความเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะคะลูกเงินการดึงดูดความโชคดีขนาดใหญ่แล้วครูจะไปเพิ่มเพื่อนได้อย่างไรคะหนูเพิ่งเปิด Facebook นะคะอันดับแรกครูต้องรู้ก่อนว่ากลุ่มคนที่ครูจะไปเพิ่มเนี่ยเขามีความรักความชอบเหมือนกันกับครูหรือเปล่าเพราะครูต้องการเพื่อนที่มีความชอบเหมือนกันกับครูไงเห็นภาพเนาะดังนั้นเอ้าแล้วกลุ่มคนที่เขาชอบของโปรแกรมจิตกลุ่มคนที่เขาชอบสายมูสายแบบว่าอยากเฮงอยากปังอ่ะเขาอยู่ในกลุ่มไหนกันบ้างล่ะคุณคิดว่าอยู่ในกลุ่มไหนสมมติถ้าเป็นเรื่องนี้คุณคิดว่าอยู่ในกลุ่มไหนงักกันสองคนคุณคิดว่าอย่างเงี้ยค่ะสายมูคุณคิดว่าเขาจะอยู่ในกลุ่มไหนคุณก็เซิร์ชค่ะนะคนหาเครื่องรางของขลังของเฮงของปังถูกไหมของมงคลคนที่ชอบสายมูอ่ะเขาจะอยู่ตรงไหนเราก็เซิร์ชค่ะสมมตินะคะสมมติว่าเราเซิร์ชไปนะคะวิธีการเพื่อนๆนะเรายังไม่ได้แอดเข้าไปนะคะแต่เราต้องไปสร้างความสัมพันธ์ก่อนสมมติว่าใน Facebook เนี่ยมันจะมีปุ่มที่ตรงค้นหาเนาะเนี่ยหนูก็ไปกดปุ่มตรงค้นหานะคะแล้วหนูก็พิมพ์สมมติว่าชมรมคนชมรมสายมูสมมติคนสายมูคนสายมูนะสมมติว่าคนสายมูกูลองเฉยๆนะเนี่ยคณะมูเตลูมันมีคนขึ้นว่าคณะมูเตลูมี 4.3 หมื่นคนเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวกูเปิดกล้องให้ดูเนี่ยค่ะคนสายมูเนี่ยก็จะมีคนขึ้นคณะมูเตลูแล้วเราก็ขอเข้าร่วมกลุ่มไปก่อนเห็นไหมคะเราก็หาเข้าร่วมกลุ่มไปก่อนหรือว่านะคะเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบดูแลตัวเองเราก็พิมพ์ชื่อกลุ่มนะตรงค้นหาข้างบนนะคะว่าดูแลสุขภาพสมมุตินะดูแลสุขภาพผิวพรรณความงามนี่นะปึ๊บนี่นะคะแล้วหนูก็ไปเพิ่มตรงคำว่ากลุ่มเดี๋ยวไปดูซิมีกลุ่มไหนบ้างขับคนรักสุขภาพเห็นมั้ยขับคนดูแลสุขภาพพวกเนี้ยเราเพิ่มแค่วันละ5กลุ่ม10กลุ่มนะคะเข้าไปดูเห็นมั้ยเห็นไหมคะดูแลสุขภาพ 4.2 แสนคนอย่างเงี้ยค่ะนี่คือการเพิ่มเพื่อนนะก่อนที่เราจะเพิ่มเพื่อนเราต้องเพิ่มตัวเองเข้าไปในกลุ่มก่อนเพื่อไปดูว่าเพื่อนๆในกลุ่มมีใครบ้างนะคะแล้วก็ไปสร้างความสัมพันธ์หรือสายหุ่นหุ่นปั้นหุ่นหุ่นสวยปั้นหุ่นเราก็เสิร์ชว่าปั้นหุ่นแล้วก็กดเหมือนเดิมนะคะดูนะลูกนะนี่นะคะปึ๊บเราก็ไปปั้นหุ่นเราไปกดตรงคำว่ากลุ่มนะกลุ่มปุ๊บเห็นไหมคะปั้นหุ่นมีไหมปั้นหุ่นไม่มีไม่เป็นไรค่ะเราหาคำใหม่เนี่ยเราก็เซิร์ชคำนะคะหุ่นดีอยากผอมใช่ไหมเราต้องคิดว่าคนน่ะเขาจะใช้คำว่าอะไรกันเนี่ยปุ๊บรวมพลคนอยากผอมคนจะผอมเนี่ยหนูก็ไปดูว่ามีกี่หมื่นสมาชิกเนี่ยวันๆนึงแค่เราเข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับคนที่เขาโพสต์นะ
ไปสร้างความสัมพันธ์เดี๋ยวเราก็จะเจอเพื่อนใหม่ๆแล้วก็ตรงกลุ่มกับเราด้วยเมื่อกี้มีคนบอกว่าถ้าเป็นของมงคลก็คนชอบเล่นหวยอย่างนี้ก็ได้เนาะก็ถือว่าได้ค่ะเพราะว่าเขาก็ชอบความโชคดีไงนึกออกป่ะดังนั้นเนี่ยพอเราเริ่มเพิ่มเพื่อนวิธีการนะสำหรับครูสมมตินะคะครูมีกลุ่มคนที่ชอบขายของออนไลน์นะครูมีกลุ่มฟรีให้เรานะขายของออนไลน์เนี่ยสมมติว่าอันนี้คือกลุ่มของครูนะหนูก็ปุ๊บใช่ไหมคะเนี่ยค้าขายออนไลน์ฟรีทั่วโลกเราไปดูซิว่าในเนี้ยมีคนจริงกี่คนมีคนจริงกี่คนสมมติคุณคนนี้อัดโปรตีนแล้วเต้นคุณคนนี้นะคะเขากำลังมีอยู่เราก็ไปสร้างความสัมพันธ์กับคุณคนนี้คนที่มีตัวตนจริงๆนะคะไปสร้างตัวตนกับคนที่มีตัวตนจริงๆนะคะไม่ใช่ไปสร้างตัวตนกับไม่ได้ไปทำความรู้จักกับคนที่เขาไม่ได้โพสอะเข้าใจใช่ไหมคือเราไปสร้างความรู้จักกับคนที่มีตัวตนที่เป็นคนนะคนจริงๆค่ะคนจริงๆส่วนใหญ่ครูจะเน้นให้ไปเพิ่มกับคนที่เป็นคนมากกว่าที่จะเป็นเพจนะคะเดี๋ยวนะวันนี้เขาแชร์ครูเยอะเดี๋ยวนะครูขอหากลุ่มอื่นเลยกลุ่มนี่อ่ะกลุ่มนี้แล้วกันขอโทษนะคะนี่วิธีการเพิ่มเพื่อนด้วยการใช้กฎแรงดึงดูดนะอันดับแรกตั้งจิตก่อนตั้งจิตแล้วก็ทำไมคะรู้วิธีการว่าจะไปถึงนั้นยังไงเนาะแล้วก็ตัดสินใจที่จะไปสร้างความสัมพันธ์นะคะเนี่ยกลุ่มนี้นะนี่สมมุติว่ากลุ่มใครของออนไลน์ทั่วประเทศนี่นะคะเข้าร่วมกลุ่มแล้วอ่ะเราก็มาดูค่ะ 8.4 หมื่นนะคะแล้วก็เข้ามาดูซิเนี่ยคนนี้เป็นคนจริงมั้ยโอเคเขาเป็นคนจริงเราก็เม้นอ่ะขอให้ขายดีขายปังนะคะเดี๋ยวเอาไว้ลูกอยากได้จะทักไปนะคะเห็นไหมเราก็ไปเพิ่มความสัมพันธ์จิตตั้งต้นเราคือทำความรู้จักกันโอ้ทักสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะอุดหนุนนะคะเห็นไหมดีจังเลยอย่างนี้นะคะเราก็ไปเพิ่มน่ากินมากเลยเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะอุดหนุนนะคะเห็นไหมขายแคบหมูเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้คือคนที่เขารักการขายเขาก็จะรวมกันอยู่ในกลุ่มขายของใช่ไหมดังนั้นกลุ่มที่หนูเลือกอ่ะมีผลกับสิ่งที่หนูทำอันดับแรกอย่าคิดว่าเราไปเพราะเราจะไปขายของเขาอันดับแรกเราต้องคิดว่าเราอยากหาคนที่ชอบเหมือนกันกับเราชอบดูแลตัวเองชอบทำให้ตัวเองหุ่นดีชอบความโชคดีชอบการพัฒนาตัวเองชอบการขายของอันดับแรกถ้าเราจะไปเพิ่มมันนะแล้วเราจะได้นึกออกว่าเราควรจะเซิร์ชกลุ่มอะไรนี่คือวิธีการนะคะวิธีการเพิ่มเพื่อนวิธีการเพิ่มลูกค้าหลังจากนั้นเราก็ไปสร้างความสัมพันธ์เหมือน EPอื่นก่อนที่ครูสอนมาหน้านี้นะคะแล้วก็สร้างความสัมพันธ์กันแบบนี้คุณก็ทำแนะนำเลยถ้าจะให้ดีคำว่าเพื่อนไม่ได้เจอกันแค่สวัสดีค่ะครั้งเดียวแต่มันต้องเกิดจากการทำซ้ำๆจริงป่ะเช่นคุณคนเนี้ยคุณคนเนี้ยเราทักครั้งแรกเราจำหน้าเขาได้แต่ว่าเรายังจำชื่อเขาไม่ได้อ๋อเจอกันอีกแล้วนะคะเจอกันครั้งที่3ขอโทษนะคะชื่ออะไรเจอกันบ่อยจังเลยอ๋อชื่อดอกฟ้าอ๋อคุณดอกฟ้านะคะในโซเชียลก็ทำแบบนี้เราเจอเขาครั้งที่หนึ่งเราเรียกว่าเราเพิ่งผ่านตาเขาไปพอเราเริ่มเขาเจอเราครั้งที่สองเขาก็เริ่มรู้สึกว่าก็เริ่มคุ้นหน้าคุ้นชื่อนึกออกว่าเจอกันครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าครั้งที่สิบมันจึงจะเป็นความสัมพันธ์ดังนั้นการที่คุณไปเม้นแล้วก็ออกไปแล้วคุณก็ไม่ได้จดว่าวันนี้คุณไปสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนชื่ออะไรมาบ้างคุณไม่ได้จดคุณไม่ได้ตามเขาไปที่หน้าเฟซคุณไม่ได้ไปจดไม่ได้รู้ว่าคนนี้อะไรบ้างเท่ากับว่าการเพิ่มเพื่อนของคุณจะได้เพื่อนไหมคุณไม่ได้ได้เพื่อนนะคุณได้แค่คนที่ผ่านมาแล้วก็คนที่ผ่านไปเก็ตใช่ไหมเก็ตใช่ป่ะคุณได้แค่คนที่ผ่านมาแล้วก็คนที่ผ่านไปแล้วก็จำชื่อกันไม่ได้ด้วยเพราะเขาก็จำคุณไม่ได้เพราะคุณแค่ไปเม้นเขาแค่รอบเดียวแล้วเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมารู้จักอะไรคุณมากเพราะว่าคุณก็ไม่ได้มาสร้างความสัมพันธ์อะไรกับเขาบ่อยๆนึกออกป่ะคำว่าเพื่อนไม่ได้เจอกันครั้งเดียวทำไมเราถึงมีเพื่อนสมัยอนุบาลน่ะเราเจอเพื่อนกี่วันลูกก็เจอเพื่อนทุกวันเราเลยเป็นเพื่อนและที่เรามีเพื่อนยาวนานเนี่ยคบตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยเพราะอะไรเราเจอเพื่อนมานานถูกไหมเราเจอเพื่อนมาบ่อยนิยามของคำว่าเพื่อนนิยามของคำว่าเพื่อนคือคนไม่รู้จักกันไปทำความสนิทสนมกันนะแล้ววันหนึ่งเราก็จะเป็นเพื่อนกันเห็นไหมคะดังนั้นมันก็ต้องสนิทสนมระดับนึงนะคะนี่คือนิยามของคำว่าเพื่อนนะลูกไม่ใช่แบบไปโพสใครก็ไม่รู้แนะนำแบบนี้ค่ะสมมติว่าเรากับเขายังไม่รู้จักกันเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าคนนี้พอโปรไฟล์ไปโพสแล้วอุ๊ยมีเรื่องดีๆเยอะจังโพสแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยเรา
ยังไม่ได้แอดเขาไปเป็นเพื่อนนะแต่เราไปสร้างความสัมพันธ์ก่อนนะคะสร้างความสัมพันธ์เนี่ยคนนี้โปรไฟล์ดีโพสต์ดีไม่ค่อยโพสต์เรื่องลบไม่ค่อยแชร์เรื่องลบแล้วก็ทำมาหากินด้วยคือคุณอยากมีเพื่อนแบบไหนคุณก็ต้องเลือกคุณอยากเพื่อนถ้าสมมติคนนี้โพสต์แต่ขี้เล่าแล้วคุณอยากมีเพื่อนขี้เล่าคุณก็แอดเข้าไปนะไปสร้างความสัมพันธ์โอ้ชอบจังเลยพี่เป็นไงฮะอร่อยไหมยี่ห้อนี้เป็นไงพี่กลุ่มเปล่าอย่างนี้ก็ถูกไหมคุณก็สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนหรือว่าคุณขายของยังไงอ่ะคุณมีสินค้าอะไรคุณอยากจะตลาดคุณมันคือกลุ่มไหนอ่ะคุณอยากจะสร้างความสัมพันธ์กับใครอ่ะคุณก็ต้องรู้คุณอยากไปสร้างความสัมพันธ์กับคนที่เขารักสายหุ่นดูแลตัวเองหรือว่าอยากคุณดีหรือว่าอยากลดน้ำหนักคุณก็ต้องรู้ว่าเขาต้องการอะไรคุณก็ต้องเป็นคนเลือกใช่ไหมคุณไม่ได้ไปขอเขาแต่คุณกำลังเลือกเขามาเป็นเพื่อนในชีวิตของคุณคุณต้องรู้สึกแบบนี้ว่าคุณกำลังคัดคนเข้ามาในชีวิตคุณโอเคไหมดังนั้นคุณจะเลือกเพื่อนแบบไหนคุณก็ต้องไปส่องเฟซบุ๊กเขาก่อนว่าเฟซบุ๊กเขาโพสเป็นยังไงถูกไหมเพราะเฟซบุ๊กเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้รู้จักคนคนหนึ่งค่อนข้างเยอะเขาไม่โพสอะไรเลยแม่แล้วคุณไปแอดแล้วคุณไปแอดอะไรล่ะ นึกออกไหมสำหรับครูคิดว่าการโพสเป็นส่วนสำคัญเขาอาจจะไม่ได้โพสถี่เหมือนพวกเราแต่เราก็สามารถรู้ว่าชีวิตเขาเป็นยังไงโพสเรื่องราวแบบไหนอยู่พอโอเคคนนี้ชอบความมงคลด้วยแล้วคนนี้ก็ชอบในคือเราต้องไปส่องในกลุ่มก่อนเนาะว่าใครเป็นตัวจริงบ้างเดี๋ยวสักครู่นะคะสวัสดีค่ะค่ะค่ะอ๋อเดี๋ยวคุยกันอีกทีนึงได้ไหมคะเพราะเอิญติดไลฟ์สดอยู่เดี๋ยวโทรกลับค่ะมันต้องเป็นค่ะค่ะขอบคุณค่ะโอเคใช่วิธีการคือถ้าเรารู้ว่าเขาอยู่ในกลุ่มของคนที่เขาชอบความมงคลชอบสายมูชอบความโชคดีเราก็ต้องไปส่องเขาก่อนว่า Facebook เขาเนี่ยมีความมีโปรไฟล์ที่เป็นยังไงเขาอาจจะยังบวกไม่มากหรอกถูกไหมเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้รู้เทคนิคกดแรงดึงดูดเนาะแต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่าโอเคโดยรวมแล้วถือว่าโอเคหนูก็ไปสร้างความสัมพันธ์กับคนคนนี้อ่ะนะคะคนนี้อยากลดหุ่นก็ลดเป็นกำลังใจให้นะคะเราก็เคยหนัก100โลอย่างเงี้ยเห็นไหมคนก็จะรู้สึกโอเคมีกำลังใจอย่างเงี้ยเห็นไหมคะไปสร้างความสัมพันธ์ทุกวันคนนี้โปรไฟล์ดีก็เข้าไปสร้างความสัมพันธ์เลยไม่ใช่สร้างความสัมพันธ์ทุกคนนะคะเก็ตไหมคะเพราะเรากำลังเลือกคนมาเป็นเพื่อนของเราเราอยากได้เพื่อนที่ดีถูกไหมดังนั้นเราก็ต้องดูนะคะนี่คือเทคนิคการเพิ่มเพื่อนแล้วก็ไปด้วยจิตที่ดีไปด้วยจิตที่ดีในการที่เราจะเพิ่มเพื่อนแน่นอนค่ะวันนี้ครูคะครูบอกให้เราสร้างความสัมพันธ์หนูจะสร้างความสัมพันธ์กับทุกคนไหมคะเพราะหนูจะเป็นเพื่อนหนูไม่รู้ใครเป็นใครไม่ได้นะคุณจะคบเพื่อนถ้าเพื่อนคนนี้เขาพาคุณไปเสพยาเสพติดแล้วเนื่องจากคุณไม่เลือกอ่ะคุณต้องไปเสพกับเพื่อนถูกไหมเพราะถ้าเกิดคุณไม่เสพเพื่อนอาจจะเอามีดจี้คอคุณให้เสพก็ได้นั่นแหละไม่ได้การจะสร้างความสัมพันธ์หนึ่งการไปสร้างความสัมพันธ์ของเราเราต้องส่องจนแน่ใจแป๊บนึงดูก่อนฟีดเฟซบุ๊กเข้าไปสัก7วัน20วันเขาโพสประมาณไหนโอเคคนนี้โอเคทรงดีหน้าตาแบบนี้เราชอบเราอยากมีเพื่อนหน้าตาแบบนี้ดังดูเป็นส่วนประกอบได้เราอยากมีเพื่อนที่มีวิธีคิดแบบนี้จังเลยเราชอบเราก็ค่อยสร้างความสัมพันธ์กับเขาเนาะคัดเลือกเพื่อนด้วยดังนั้นของที่เรากิน you are what you eat เนาะคุณกินอะไรคุณก็ได้แบบนั้นคุณคบเพื่อนแบบไหนคุณก็ได้แบบนั้นเช่นเดียวกันดังนั้นเรากำลังให้เขาเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตเราดังนั้นเราจะต้องดูจะต้องส่องจะต้องแบบถูกใจระดับหนึ่งอ่ะถึงจะเลือกมาเป็นเพื่อนกันจริงไหมคะโอเคไหมอ่ะนี่คือเทคนิคการใช้กดแรงดึงดูดกับการขายนะคะสำหรับใครมาไม่ทันย้อนนะเพราะว่าครูมาเช้ามากนะคะเดี๋ยวครูทวนให้เรานิดนึงอันดับแรกก่อนที่เราจะไปสร้างความสัมพันธ์นะคะกับเพื่อนนะคะหรือว่าหาลูกค้าเข้ามาให้เราตั้งจิตไม่ได้ตั้งจิตที่จะไปหาลูกค้าแต่เราตั้งจิตที่เราจะไปสร้างประโยชน์ให้กับเขาเราจะไปสร้างมิตรภาพเราจะไปสร้างกัลยาณมิตรนะให้กับผู้คนโดยเราก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรก่อนเนาะนะรู้ว่าตัวเรามีประโยชน์อะไรเพื่อไปสร้างนี้นั่นคือการตั้งจิตที่ดีนะคะในการที่จะไปเพิ่มเพื่อนถ้าวันนี้เราไปตั้งจิตว่าคุณจะไปเอาคนมาซื้อของกูคุณจบตั้งแต่แรกเพราะผลสุดท้ายกดดันในรูก็จะทำงานเมื่อคุณไปเอาก็ต้องมีคนมาเอาจากคุณไปนั่นจึงเป็นเหตุผลที่คุณไม่เหลือเงินเก็บต่อให้คุณปิดยอดได้สูงขนาดไหนต่อให้คุณจะขึ้นผู้นำหลักล้าน10ล้าน100ล้านพันล้านคุณก็ไม่เหลือเพราะว่ามันเอาไงทุกครั้งที่เอายังไงเราก็ต้องถูกเอาเหมือนกันเอาคืนไปนะคะทุกครั้งที่เราไปเอาเราก็ต้องถูกเอาคืนนะคะแต่ทุกครั้งที่เราไปให้เราจะได้เขาก็จะเอามาให้เราเช่นเดียวกันดังนั้นตั้งจิตให้ถูกนะคะเมื่อตั้งจิตถูกแล้วเนี่ยให้เราเข้ากลุ่มที่ตรงกับความสนใจของเราเช่นเรารัก
สุขภาพเรารักหุ่นเราชอบขายของเราชอบขายเราชอบของมงคลแล้วก็หากลุ่มซึ่งครูสอนไว้แล้วหนูก็ไปเซิร์ชกลุ่มแล้วก็เข้าไปส่องโปรไฟล์ของคนที่โพสต์ที่เป็นคนจริงๆนะคะเข้าไปส่องว่าโปรไฟล์เขาโพสต์เป็นยังไงเป็นยังไงเราชอบไหมคนโปรไฟล์นี้ถ้าเราชอบเราก็ค่อยสร้างความสัมพันธ์ก็จดชื่อเขาสำหรับครูแนะนำให้จดชื่อนะคะเช่นวันนี้ไปสร้างความสัมพันธ์กับคุณวิจิตรามาคุณวิจิตราน่ารักอยู่คุณวิจิตราน่ารักชอบโพสต์ถึงครอบครัวแล้วก็พลังบวกดีแล้วก็ไปคอมเมนต์กับคุณต้อยมาคุณต้อยเป็นคนที่น่ารักโดยรวมแล้วดูเป็นผู้หญิงที่มีความสดใสมากอาจจะมีเรื่องลบนิดหน่อยแต่ว่าถือว่าโดยรวมโอเคน่ารักเห็นไหมถ้าเกิดคุณจดรายละเอียดเพื่อนด้วยแปลว่าคุณกำลังคัดคนเข้ามาในชีวิตคุณเชื่อไหมคะคุณมีมิตรภาพไม่กี่คนเหมือนที่แจ็คหม่ามีเหมือนที่มาร์คซักเกอร์เบิร์กมีเหมือนที่สตีฟจ็อบส์มีแต่คุณสามารถเปลี่ยนโลกใบนี้ได้ดังนั้นสำคัญนะคะละเอียดมากเลยนะในการเพิ่มเพื่อนนะคะในการขั้นตอนการเพิ่มเพื่อนนะคะเมื่อเราได้นะพอเราเข้ากลุ่มเรียบร้อยแล้วเราก็ดูว่าคนไหนโปรไฟล์ใหญ่นี่คือข้อที่3นะคะคัดเลือกเพื่อนคุณภาพนะตามสิ่งที่เรารู้สึกว่าโอ๊ยเราอยากได้คนนี้มาเป็นเพื่อนเราก็ต้องเป็นมิตรภาพที่ดีเราค่อยไปสร้างความสัมพันธ์กับเขาสร้างความสัมพันธ์กับเขาก็คือไปเม้นเขาทุกวันต่อเนื่องนะเม้นทุกวันเม้นทุกวันวันละเม้น2เม้นวันละเม้น2เม้นวันละเม้น2เม้นเนี่ยเราจดชื่อไว้เราจดชื่อไว้แล้วก็เม้นเพื่อนนะคะขั้นตอนนี้เราไม่ได้ใช้เวลานานเนาะเรากำลังเลือกเพื่อนเข้ามาในชีวิตเรานะคะไม่ได้ใช้เวลานานถึงขนาดแบบ24ชั่วโมงนะคะเราอย่าไปเม้นคนไม่รู้จักทุกวันเยอะนะคะเยอะเกิน20คนเนี่ยเดี๋ยวพี่มาร์คจะมองว่าผิดปกติถ้ายังไม่ได้เป็นเพื่อนกันเราเม้นคนนึงเนี่ยต่อเนื่อง10วัน20วันเราก็ค่อยแอดเขาก็ได้แอดเขาเป็นเพื่อนนะคะขอเป็นเพื่อนไปนะคะหรือไม่เขาอาจจะแอดคุณมาด้วยก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยพอเราไปสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องมันจะเกิดความผูกพันจึงเรียกว่าเพื่อนจริงๆเขาจะเริ่มเปิดใจให้กับคุณจริงๆนะบางคนก็3วันบางคนก็7วันบางคนก็21วันถ้าตามหลักการทฤษฎีระดับโลกเลยก็คือ21วันเขาจึงจะรู้สึกว่ามีคุณเข้ามาในชีวิตเรียบร้อยแล้วเห็นนะมีคุณเข้ามาในชีวิตเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าเนี่ยเดี๋ยวคนนี้ก็มาเมนชันอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกสนิทกับคุณแล้วนะใน21วันนะถ้าตามหลักการนั่นหมายความว่าสมมติว่าในเดือนนี้หนูตั้งเป้าว่าหนูจะมีเพื่อนใหม่นะคะ20หรือ30คนเพื่อนคุณภาพอะ20 30คนก็ตกเพิ่มเพื่อนแค่วันละคน2คนเองยังไม่ได้ไปแอดเพื่อนนะหมายถึงไปสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนทันเนาะนิยามของคำว่าเพื่อนไม่ใช่มาแวบเดียวแล้วก็ไปนะคะมาแวบเดียวแล้วไปไม่ได้เรียกว่าเพื่อนนะคะเป็นแค่คนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคะดังนั้นเราจะต้องจดรายละเอียดของคนที่เราต้องการนะเข้ามาด้วยใครชอบนั่งสมาธิใครชอบแบ่งปันเรื่องดีๆพลังบวกเงี้ยเราเซิร์ชเราก็ไปเจอเพื่อนพลังบวกนะเราอยากเจอเพื่อนพลังบวกเราก็ไปเซิร์ชกลุ่มพลังบวกถูกไหมเห็นไหมคะนะคะวันนี้ครูมาบอกเทคนิคนะคะกดแรงดูดกับการขายเราขายทุกอย่างบนโลกใบนี้อยู่แล้วมนุษย์เนาะบางคนขายแรงบางคนขายไอเดียบางคนขายของบางคนขายความสุขนะเป็นยูทูบเบอร์นะบางคนขายของสะสมอะไรทุกอย่างมันคือการขายหมดเนาะบางคนขายเวลาเพราะว่าเราต้องใส่เวลาไปเพื่อเรามีรายได้เข้ามาถ้าเราเรียนรู้เราไม่ปฏิเสธการขายแล้วเราไม่กลัวการขายเราจะเป็นคนหนึ่งที่มีความสุขกับการขายเพราะทุกเช้าเราก็ตื่นมาเราก็ขายชีวิตเราอยู่แล้วให้กับตัวเราเองถูกไหมว่าในโมงยามนี้เราจะขายแบบไหนแต่อันนี้เป็นเทคนิคที่ครูเอามาใช้แล้วก็เกิดประสิทธิภาพนะคะกับชีวิตก็เลยอยากจะบอกแบบละเอียดให้กับพวกเราทุกคนนะคะว่าเราเองสามารถทำแบบนี้ได้ครูเองก็จากคนที่ไม่ได้ร่ำรวยมาก่อนเนาะแล้วแต่ว่าคือเป็นคนจนของจริงอะติดลบ10ล้านเลยเงินติดตัว20บาทเราได้เรียนรู้กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลเราสามารถหาข้อมูลเพิ่มนะคะถ้าเซิร์ชเป็นภาษาอังกฤษจะขึ้นเยอะกว่าภาษาไทยนะคะ law of universe law of attraction เป็นกฎที่คน 10% ของโลกคนสำเร็จ 10% ของโลกรู้คนธรรมดาบางคนรู้แล้วก็ไม่ทำแต่เราก็ใช้กฎแรงดึงดูดอยู่ดีนะคะและครูเอามาปรับให้เราเอาไปใช้งานง่ายเรียกว่าทุกคนทุกแบรนด์ทุกธุรกิจมาฟังคอร์สนี้พวกเราทุกคนก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตกันนะคะง่ายๆสบายๆโอเคไหมคุณจะไม่มีวันที่ลูกค้าคุณจะหมดอ่ะคุณไม่มีวันที่คนที่จะมาสนับสนุนคุณจะหมดไม่มีหรอกไม่มีวันหมดถ้าคุณรู้จักนิยามของคำว่าเพื่อนโอเคไหมไปด้วยการไปสร้างมิตรภาพก่อนไม่คิดถึงผลประโยชน์ของเราคิดถึงว่าเราจะให้อะไรเขาได้เราจะเป็นเพื่อนที่ให้ความสุขกับเขาทุกครั้งที่เราไปเม้นเรารู้สึกเราอยากเป็นกำลังใจเราอยากจะชมเชียร์เขาเรารู้สึกชื่นชมเขาโอเคไหมโอเคไหมคะเราจะมีความเก่งของเราหนูเชื่อไหมว่าครูเองก็จบแค่ม.6ไม่ได้เก่งอะไรสักอย่างนึงนะแต่
รักการขายรู้ตัวเองว่าเป็นคนชอบการขายชอบค้าขายก็เลยหาขายของมาตั้งแต่เด็กฉะนั้นเนี่ยครูเป็นคนที่มีความขายเก่งตั้งแต่เด็กเลยนะคะจริงๆช่วยแม่ขายของตั้งแต่ตัวเล็กๆนะคะแล้วก็เป็นคนรักการขายตั้งแต่ป.6ก็ค่ะเอามิดทีนไปขายตั้งแต่เรียนหนังสือแล้วนะเออนะคะก็คือเป็นคนที่มีความรักการขายมากๆนะคะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการขายมันคือชีวิตแล้วก็ประกอบกับบ้านเราเป็นคนนครสวรรค์เนาะก็จะค่อนข้างมีเชื้อสายคนจีนเยอะนะคะก็จะถูกฝังหัวมาจากการได้ยินว่าคนจีนเขาค้าขายแล้วเขาร่ำรวยเราก็เลยไม่มีความแอนตี้กับการขายเป็นคนที่รู้สึกรักการขายเมื่อเราได้เติบโตมาเราได้เรียนรู้หนังสือนะคะของโรเบิร์ตคิโยซากินะคะเรื่องเงินสีดานเราก็ยิ่งได้รู้ใหญ่เลยว่าจริงๆแล้วทุกอาชีพเนี่ยมันเป็นการขายหมดแหละจะขายไอเดียขายระบบขายธุรกิจขายชีวิตขายอะไรก็แล้วแต่มันคือการขายอะเราจะอยู่ฝั่งในส่วนของรับเงินเดือนเราก็ขายแรงไปแลกเงินเราขายวิชาความรู้ไปแลกเงินเหมือนกันเราจะมาเป็นเจ้าของธุรกิจเราก็ขายแรงเราก็ขายเวลาของเรามาเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเดียวกันนึกออกว่าทุกอย่างมันคือการขายไอเดียขายมันคือการขายหมดอะในชีวิตของเราดังนั้นเราไม่ปฏิเสธการขายดีกว่าแต่เรามีความสุขกับการขายดีกว่านะคะมีความสุขกับการขายดีกว่านะคะดังนั้นวันนี้ครูเชื่อว่าพวกหนูจะได้เทคนิคไปนะคะและหนูคงจะมีเพื่อนคุณภาพนะคะในการเพิ่มเพื่อนหนูอยากจะมีเพื่อนเป็นใครล่ะสมมตินะคะว่าคุณทำงานเกี่ยวกับด้านบัญชีคุณเก่งด้านบัญชีมากๆเลยและคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะหาลูกค้าเกี่ยวกับด้านบัญชีคุณต้องทำไงคุณคิดว่าใครที่ใช้ในเรื่องของบัญชีบ้างเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการคุณก็ต้องเซิร์ชในกลุ่มที่ครูสอนไปว่าเออเป็นกลุ่มสมมติว่าเป็นกลุ่มอ่ะเจ้าของธุรกิจแบบนี้นึกออกไหมเพื่อว่าเจ้าของธุรกิจอาจจะอยากทำบัญชีแล้วคุณก็เวลาเข้ามาหน้าเฟซคุณหรือหน้าเพจของคุณก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีที่ถูกต้องลดภาษีอะไรแบบนี้เขาก็จะอยากติดตามคุณเพราะรู้สึกว่าเขาได้ประโยชน์จากคุณแต่กลับกันคุณไม่ได้โพสอะไรในโซเชียลเลยเนี่ยคุณเพิ่มเพื่อนไปเพื่อนก็ไม่เพิ่มคุณเพราะเขารู้สึกว่าคุณไม่ได้โพสอะไรแล้วไม่รู้สึกว่ามันมีประโยชน์ที่จะเพิ่มคนคนนี้เข้ามาในชีวิตฉันนะมันเป็นภาระมากกว่าเออดังนั้นเราก็ต้องเป็นนักสร้างประโยชน์เนาะนะคะซึ่งครูสอนไว้ตอนนี้เป็น EP ที่7แล้วนะคะหวังว่าพวกเราจะเข้าใจมากขึ้นนะคะดังนั้นการบ้านของพวกเราทุกคนวันนี้ครูเชื่อว่าเราจะมีสมุดจดนะคะกัลยาณมิตรของเรานะคะว่าวันนี้เราไปทำความรู้จักใครมาบ้างเดือนนึงเพิ่มเพื่อนอย่างน้อยกี่คนดี 20-30 คนเออก็เดือนนึงนะคะ21วันเราต้องทำความรู้จักเขา21วันเขาถึงจะรู้สึกสนิทกับเรานะคะเน้นยิ่งพอเราไปรู้จักเขาเนี่ยเราต้องรู้ด้วยนะว่าเขาชื่อเล่นชื่ออะไรด้วยเขาอาจจะมีโพสต์ที่แบบเอ้ยคุณก้อยคุณโป้งอย่างเงี้ยคุณฝนคุณฟ้าอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยินดีด้วยนะคะคุณฝนอะไรเงี้ยเราก็เนาะเพื่อเปิดใจตัวเองที่จะไปทำความรู้จักเขาไม่เห็นหน้าอายเลยการที่เราจะไปรู้จักเพื่อนเราอยากมีเพื่อนแบบนี้เนี่ยนึกออกไหมคะอืมโอเคไหมทำหน้าเฟซบุ๊กเราทำหน้าเพจของเราให้มีประโยชน์และคนที่คุณไปแอดเขาก็จะรู้สึกว่าคบคนนี้ไว้รู้สึกว่าเขาก็ได้อะไรเออรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เจ๋งว่ะคนนี้เจ๋งมีแต่สิ่งดีๆมาเออมาเม้นเราก็ดีทำโพสก็ดีโพสมันก็คือหน้าร้านหรือว่าการแต่งตัวของเรานั่นเองการแต่งตัวของเราก็คือโปรไฟล์ที่เราโพสนะอืมนะและความคิดของเราที่เราโพสออกไปก็บ่งบอกว่าคุณจะมีเพื่อนกลุ่มไหนถ้าวันนี้คุณเป็นคนโพสต์ขี้บ่นคุณก็จะเจอคนที่บ่นเข้ามาเป็นเพื่อนคุณเยอะคำถามคือเมื่อคุณเปิด Facebook ไปคุณได้อะไรได้ความเครียดถูกไหมกับการคุณคบเพื่อนที่เอ้ยเพื่อนดีเพื่อนคิดดีทำดีมีเพื่อนที่ทำมาหากินทั้งนั้นเลยคุณก็จะเป็นคนทำมาหากินเช่นเดียวกันไงนะคะดังนั้นวันนี้เลือกคนนะสำหรับใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการหรือคนที่ไม่เคยทำออนไลน์มาก่อนหรือคนที่ไม่เคยค้าขายมาก่อนคุณฟันคอร์สนี้นะคะของครูสตาเป็นคอร์สฟรีนะลูกนะหนูสามารถสร้างยอดธุรกิจพลิกชีวิตได้แต่หนูต้องให้เวลาในการทำนะคะครูสอนไปแล้วหนูไปลงมือทำครูสอนแล้วก็ลงมือทำแบ่งปันเทคนิคดีๆให้กับพวกหนูทุกคนตอนนี้ครูอยู่ที่โรงแรมครูอาจจะไม่ได้พาเรานั่งสมาธินะคะแต่ว่าครูแบ่งสมาธิจากการนั่งสมาธิตอน 5:40 นะคะถึง 6:40 กว่านะคะประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ทั้งเมื่อคืนด้วยอีกชั่วโมงหนึ่งนะคะให้กับพวกเราทุกคนนะคะเมื่อเรามีสติเรารู้เท่าทันตัวเองสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเราซ้ำแล้วซ้ำเล่านั่นเองนะคะบางคนถามว่าครูใส่สร้อยอะไรข้อมืออะไรนะคะอันนี้เป็นสร้อยชุดใหม่นะเป็นแบบสัญลักษณ์โปรแกรมจิตชุดใหม่นะคะยังไม่ได้ทำมาขายนะคะใส่เฉยๆนะคะเป็นทองแท้แล้วก็เพชรแท้นะคะแต่ว่าเป็นตะมุตะมิแบบสไตล์เกาหลีน่ารักนะคะใส่แบบไม่ใหญ่เกินไปนะคะไม่ต้องซื้อครูนะคะถ้าเกิดคุณเรียนกับครูแล้วไม่ได้ผลนะคะเอาไปทำก่อน
นะคะหวังว่าพวกเราทุกคนจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตแล้วก็มีลูกค้ามีเพื่อนคุณภาพที่เข้ามาสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ไปแล้วขอตัวเดินทางไปธุระต่อสวัสดีค่ะ Love you.